อาจารย์จะใช้คำสั่งที่เป็นตัวของ square root ในการ o o t นะเนาะซึ่งตัว square root อะเราต้องประกาศตรง sharp include เพิ่มเตมิมอีกตัวหนึ่งที่เป็นฟัง์กชันชื่อว่า mat mat s ซึ่งจะเก็บค่าของสมการสูตรคำสั่งอนิสัยต่างๆขึ้นมาสมมุติว่าอาจารย์ต้องการ root อะไรอะ r t o t อหรออาจารย์ก็จะใส่กำหนดให้ r มีค่าเท่ากับ square คำสั่ง square root ล้วใช้เป็น s qrt แล้วใส่แค่นี้แล้วใส่เลขกำหนดเลข2แค่นี้อาจารย์ใส่คำสั่ง print f อาจารย์ก็จะบอกว่าโอเค square root square root สเท่าไหร่เนาะให้แสดงผลออกมาเนาะในการแสดงผลก็เหมือนเดิมเนาะ square root เป็นตททรีิยมใช่หมละ่ะดังนั้นอาจารย์ต้องอย่าลืมประกาศตรงนี้เนาะว่า R ต้องเก็บเป็น f o a t เนาะเป็นตรีิกมิยมนะครับแล้วเราก็ใส่เป็น์เซ็นต์ f เนาะ แล้วตรงนี้ก็คือใส่เป็นตัวแปร r ให้เขาแสดงผลค่าออกมานะครับมันคือค่าต้นทยอมแลจะจ์ลองกดเทสรันดูก่อนปั๊บนะครับผลลัพธ์ที่ปรากฏเราสังเกตป่างต้นทนยอมรู้2ก็คือ1.414 214ถูกต้องปะอันนี้คือคำสั่ง match ที่เราสามารถใช้ในการเรียกคำสั่งเราอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้ว match .h เนี่ยมีคำสั่งอะไรบ้าง โลกปัจจุบันคือ google.com นะพิมพ์ได้เลยคือหาข้อมูลใส่ m a t h s แล้วกดแค่นี้ไปหา library มันจะมีเว็บหลายๆเว็บน้องแบบเว็บนี้ก็ได้ครับดูว่า c library อ่ะของการใช้คำสั่งที่เป็น m a t h s นะ่ะมีคำสั่งอะไรบ้างนะครับสามารถเขียนแบบนี้เยอะมากเลยนะดูสิมีเป็นแบบ double a cos arc cos นะ arc cos arc sin arc tan ที่เราเรียนแคลคลัสชอบปะแคลคลัสเรียนจบไปหมดยัง อ่ะสู้นะแคลคูลัสตัวนี้สามารถใช้ในการสร้างอื่นๆแบบสแควรูทอย่างเงี้ยโดยโปกติเขากำหนดเป็นชนิดดับเบิลใช่ปะเราจะเป็นโฟลหรือเป็นดับเบิลก็ได้เนาะวนเวลาดูหรือตัวนี้เลขยกกำลังเอ่อเลขยกกำลังนะครับก็คือคำสั่งชื่อว่าพาวสังเกตเห็นว่าเวลาเราเห็นมันจะมีอันนี้ที่เราใช้คือสแควรูทใช่ปะมันจะมีหลายอันเลยครับพวกเอาเศษแมวเศษนู่นนี่นั่นหรือล็อกฐานสิบล็อกฐานสองหรือล็อกฐานอะไรพวกเนี้ย จะอยู่ในหมวดของที่เป็น m a t ด s ดังนั้นอีกอันที่เราสามารถใช้ได้ก็คืออาจารย์ศาิตร์ที่ไซคอสแทนได้อยู่แล้วเนาะเราแค่พิมพ์ตรงนี้มันก็เป็นไซ n 30องศาไซนนู่นนี่แล้วตลอดกำหนดในนี้อาจารย์จะเลือกไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันก็คือเอาเป็นฟังก์ชันของพาวคือพาวเดอร์พาวเวอร์พาวเวอร์พาวเวอร์คือเลขยกกำลังเลขยกกำลังแบบเนี้ยกยกกำลัง y ตัวแรกเป็นเป็นเลขปกติเนาะและข้างบนเป็นเลขชี้กำลัง เดี๋ยวลองเขียนเนาะใช้คำสั่งที่ว่า p าวตามด้วยตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันเนาะซึ่งมันเป็นฟังก์ชันย่อยที่มีอยู่ในตัวโปรแกรมมิ่งอยู่แล้วมีอยู่ในตัว math t s แต่นะ้าจารย์ลองใช้คุณสมบัติอีกรอบหนึงนะ่งเนาะจยนบอกว่าจารย์อยากจะได้เลขยกกำลังจังเลย integer เนานะ integer ตามด้วยตัวตัว p และกันเท่ากับ p o w คำสั่ง p o w นะสังเกตนะถ้าถ้าเป็นฟังก์ชันอะ ถ้าใน IDE ที่เป็นออนไลน์ GDB ใช่ไหมเขาจะขึ้นเป็นสีแดงจ้าหรือขึ้นเป็นตัวสีสีอะคือเป็นคําสั่งที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าอาจารย์ตรงนี้ออกละ่ะถ้าอาจารย์ลองขอเทสตรงนี้ก่อนละกันครับสมมติว่าอาจารย์ลบ m a t ดอทออกจะรันได้ปะโอเคอ่าโอเคเนื่องจากเราใช้เป็นออนไลน์ IDE เขาก็าคือถ้าเรารันก่อนนั้นนั้นครั้งหนึ่งมันน่าจะเก็บดอกไปแล้วมันก็เลยรันได้แต่ความจริงจะรันไม่ออกอเห็นปะเออมันจะอยู่ในนี้ แต่พอดีอาจารย์ใช้นี้เพื่อความง่ายใช่ปหมมันก็จะไม่ไม่มีการแจ้งเตือนอะไรแต่ถ้าอาจารย์ปิดไปตรงเนี้ยแล้วลองไปรันใน IDE ปกติอะครับมันอาจจะมันอาจจะ Warning ถ้า Warning โอเคมันยังยอมรับได้อยู่หรือมันอาจจะรันผลไม่ออกเลยก็ได้มองภาพปะแต่นั้นถ้าเราทําโค้ดที่ถูกต้องของออนไลน์ตรงเนี้ยมันจะขึ้นค่บรรทีดนีรรทัดเดียวเนาะมันจะไม่มี Warning ดังนั้นในตัวของ Square Root ตัวเนี้ยเราต้อง Import Include ของตัว math.8 เข้ามาเท่านั้น ถึงจะสามารถรันและแสดงผลแบบถูกต้องได้เนาะโอเคคําสั่งถัดมาอาจารย์จะลองเทสที่เป็นตัวของเลขยกกําลังแล้วกันอาจารย์กําหนดเป็นตัว p เท่ากับพาวเรียกยกกำลังของว่า2ยกกำลัง3เขียนแค่นี้นะ2ยกกำลัง3และอาจารย์ขอลองปริ้นดูหน่อยครับเป็น power นะครับเป็นเป็นพาวเวอร์แค่นี้2ยกกลังสามจะได้เลขอะไรเปอร์เซน็นเป็นอินทิเจอร์เนาะเปอร์เซ็นดีขึ้นมาทัดใหม่นะครับแล้วก็ใส่ตัว p แบบนี้นะเลขยกกลังนะครับแลอาจารย์กดรันปั๊บผลลัพธ์เราสังเกตเห็นว่ามันคือ2ยกกลังสามใช่ไหมสองคูณกัน3ครั้ง2 2 4 4 2เป็น8ก็เลยได้8ออกมามองภาพออกมาดังนั้นในการใช้งานนะครับ ของภาษา C นะถ้าเราอยากจะใช้งานสูตรคณิตศาสตร์ต่างๆไม่ว่าเป็นไซน์คอสแทนอาร์คอสอาร์ไซน์อาร์แทนสแควร์รูทเลขยกกำลังเอกโพเนนเชียลอื่นๆที่เป็นสูตรคำสั่งของคณิตศาสตร์ทั้งหมดเราจะต้อง sharp include math ทเข้ามาช่วยวิธีการดูเสิร์ช google.com นะเราจะพิมพ์โค C library ก็ได้ก็จะมีตรงเนี้ยตัวเนี้ยเขาใช้เป็นดับเบิลหมดเลยแต่ความจริงมันจองพื้นที่เยอะใช่ปะใช้เป็นแค่โฟลดก็ได้ แล้วแต่โจทย์ของเราแต่ถ้าตัวเลขเยอะๆเราจะใช้เป็นดับเบิลก็ได้อันนี้แล้วแต่เนาะในการกําหนดนะครับเป็นตัวอย่างดังนั้นเวลาเราค้นหาเนี่ยในความจริงจะมีเยอะมากเลยที่เราใช้โดย d e ดีฟอรปตติตอนนี้เราใช้เป็น m a t s ถ้าเรายุ่งกับเวลาอาจจะเป็น Time.s ยุ่งกับพวกข้อความต่างๆเป็น string ในที่นี้พื้นฐานเราใช้ตัวนี้ใช่ไหม s t a n d า r d io อเราก็ดูว่าชุดคำสั่งของ s t d i o ที่เราใช้เขา cover ะไรบ้าง ก็จะมีตัวคําสั่งเยอะมากเลยเนี่ยเกี่ยวกับไฟล์เกี่ยวกับอะไรอะ่ะหลายๆอันเนาะที่ใช้แล้วก็ตัวที่เป็น p r i n t f ก็จะอยู่ในนี้เช่นเดียวกันนะครับมันจะมีคําสั่งเยอะมากเลยเนาะที่อยู่ในตัวที่เป็น input output พวกเนี้ยเราจะไปกดแล้วก็ลองดูพวกพ u t พวก get พวกอะไรเงี้ยจะอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วก็ p r i n t f scan นเนี่ย s c a น f นี่ปั้ยสแกนแล้วก็ตัว Pri n t f ก็คือตัว p ก็อยู่ใน Pri n t f โอเคปัก็อยู่ในแอเรียนี้ ood, ทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้อง โอเคตอนเนี้ยเราจะเรียกเนี้ยว่าซีไลบรารีคือไลบรารีที่เราจะ Import เข้ามาใช้ได้โดยใช้คำสั่งเหล่านี้เนาะตามด้วยชื่อของตัวไลบรารีนั้นๆนะครับโอเคอันนี้เลียนนะอันนี้จะเป็นแพ็กชีที่2นะครับที่เราจะต้องสามารถเอามาประยุกต์แล้วก็ใช้งานได้เปลี่ยนเป็นการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้ามาใช้ก็ได้ถ้าอาจารย์เปลี่ยนแบบรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดละ่ะสมมติแอดวานขึ้นเนาะแอดวานขึ้นอาจารย์เขียนเป็น มันต้องมีรีเซลมีค่ามารับคือจะต้องมีค่ามากกว่านั้นแปลว่ามันต้องมีอินพุตเพิ่มเติมมีเอาพุตใส่เพิ่มเติมในการกำหนดค่าแล้วก็ใส่หรือถ้าอาจารย์ทำอย่างนี้ได้ไหมล่ะอาจารย์ลองเทสนะสมมุติว่าคำถามอาจารย์ใส่ถ้าเราไม่ใส่ตัวแปรเราก็ใส่อย่างนี้ได้เลยถ้าเราไม่ใส่ตัวแปรเราก็พิมพ์แบบตรงตรง นะครับค่าเนี้ยก็จะปรากฏตรงๆไม่ต้องแทนตัว R ตัวแรงสิ้นถูกต้องปะ่ะมันคือเป็นการแค่แค่ปริ้นค่าสแควรูทสองขึ้นมานะครับแต่โดยโปกติเวลาทำงานจริงก็จะต้องแทนทุกอย่างเป็นค่าตัวแปรสิ่งที่เราสามารถไปยุกได้ในการทำก็คือโจทย์ถ้าอาจารย์บอกว่าให้ตัว R รเนี้ยรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดมาจะจากสแควรูทสามสแควรูทสี่สแควรูทหกสแควรูทแปดอะไรก็แล้วแต่ให้เรากรอกเองมองภาพออกปะ่ะ เราก็ต้องมีตัวแปร r เพิ่มตัวแปร r เนาะและตัวแปร output ที่จะทำการรับค่าข้อมูลต่างๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็จะต้องสามารถคือตรงนี้จะกลายเป็นตัวแปรอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์สร้างตัวฟังตัวแปร input ขึ้นมาแล้วกันอาจารย์จะสลับค่าใหม่สมมุติคดดิ้งนะในตอนสอบหรือตอนไรถ้าเราเขียนนะ่ะสมมติาอาจารย์สร้างตัว for ขึ้นมาเนาะ อาจารย์บอกว่าสร้างตัวแปรชื่อ Input ให้เป็นรับเราจะต้องรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดอ่ะเดี๋ยวให้ตัวเนี้ยรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดแล้วก็ไอตัวเนี้ย quare root เป็น input ตมองภาพปะเป็นเป็นคำเป็นฟังก์ชันเนาะที่เรากำหนดให้มันรับค่าข้อมูล input แล้วก็เก็บที่ตัวแปรนี้ดังนั้นเวลาเขียนก็ให้เขียนเรียงเลยก็ได้ครับก็คือเราต้องปิ้นคำว่าปิ้น t ก่อนให้ e n t e r Input แล้วกัน Enter Input เข้ามาตัวหนึ่งนะครับ backslash n ขึ้นบรรทัดใหม่ให้มนุษย์รู้เนาะหลังจากนั้นก็ทำการสแกนเอฟถูกต้องป pattern เดิมเนาะคุณๆน,น,นะเราใช้เป็นโฟร์ชใช่ไหมจากาใส่เป็นโฟร์ชแล้วก็แอ d อย่าลืมแอ d เนาะเก็บไปตัวแปรอินพุต pattern ประมาณนี้เสร็จปุ๊บโอเคอาจารย์จะรับค่าเสร็จหลังจากนั้นก็จะใช้สูตรว่า f ฟร์ช r เท่ากับ จิกๆๆตามสูตรนี้และเก็บที่ตัวแปรอาหลังจากนั้นอาจารย์จะสแควร e r ู o อินพุ t เป็นเปอรเซนเอนาะเอา r ร์โยนเข้าไปใส่เออแบบนี้ได้ขอลองเคสก่อนนะลันโอเคตอนนี้เป็นอินพุใช่ปะ่ะอาจารย์ใส่อันนี้จะขึ้นบารทัดใหม่เนาะสมมุติว่าเอาเป็นสแควร e r ู o สาม n อ e r อ่าออก้วครับเห็นปะ อาจารย์รับค่าอินพุตก้อนนี้เป็นอินพุตเป็นสแควรู t เป็นสามใช่ปะสามก็ไปอยู่ในสแควรูตอินพุตคือสามใช่ปะเข้าใจเขาจะใช่ปะ,ปะก็รูตสามคือค่าหนึ่งจุดเจ็ดสามสองศูนย์ห้าหนึ่งมองภาพออกดังนั้นในการทํานะเราทําการกดแล้วก็เซฟได้เลยนะรันปุ๊บโอเคอินพุตเอาแบบตัวแรกก่อนเนาะในการใส่ค่ามอาจารย์แบบใส่เป็นสแควรู o หกมันรนะูตสองเนาะมันก็ได้เป็น รูทเท่านี้2.449490นะครับดังนั้นคีย์เวิร์ดนะครับในการเล่นของการใช้งานตัวที่เป็น math.h นะเราก็จะเล่นตรงนี้แล้วก็จะมีคำสั่งต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากเนาะในการใช้แต่ว่าในการทดลองของพาร์ทที่2นะครับที่เป็นพาทิทที่2คือเราใช้คำสั่งของตัว square root เข้ามาช่วยในการทำนะครับพอเราทำเสร็จเช่นเดิมนะกดที่ตัว save นะครับอันนี้จารย์ตั้งเป็นตัว math.h ละกัน ก็คือเรียนรู้การใช้ตัว math t s นะครับแล้วก็ใช้ตัวที่เป็น square แล้วกัน square แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทำการ save พอเ save เสร็จเช่นเดิมนะครั้งของข้อมูลที่เราเก็บอ่ะเราจะเก็บอยู่ในตัวก้อนนี้ใช่ไหมเราก็เอามาแปะอยู่ในนี้นะครับดังนั้นข้อมูลของเราโอเคในการทดลองนี้เราก็จะมีครั้งทั้งหมดแล้วเวลาเรานำส่งอาจารย์่ะเราจะกดแชร์ตรงนี้ก็ได้ก็จะขึ้นตรงนี้แล้วเรา copy แค่ลิงก์แรกเนาะแล้วก็มาใส่ ที่เหลือแล้วก็เซฟไฟล์แล้วก็ไฟล์มาใส่ให้จานด้วยนะครับ